จัดให้ตามคำขอคู่คาใจตะวันฉายโจรีแมทหนที่3วันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567ันห้ารสนแอตแลนตาสวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่เรียกได้ว่าเจอกันมาแล้วถึง2ครั้งนะครับแต่ก็ยังคาใจแฟนมวยนะครับนั่นก็คือตะวันฉายและโจนัทวุฒินะครับซึ่งครั้งแรกในคู่นี้นี่เจอกันในกติกาคลิกบ็อกซิ่งนะครับวันนั้นนี่โจนัทวุฒิมาแทนแบบกระทันหันนะครับแต่นะครับ ตามรูปเกมนะครับจูนี่ก็ไม่ได้แพ้ตะว,วันฉายอะไรมากมายนะครับแต่กรรมการก็ให้ตะว,วันฉายชนะนะครับไฟแรกนี่ก็ยังคาใจแฟนมวยอย่างมากนะครับมาเจอกันในไฟที่2นะครับในกติกามวยไทยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าในกติกามวยไทยเองนะครับซึ่งก่อนชกนี่ หลายคนมองว่าตะวันฉายนี่น่าจะเหนือกว่าโจนะครับแต่พอชกไปชกมานี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับพอกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วหันไปทางตะวันฉายนี่ทําให้แฟนมวยนี่ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะแฟนมวยหลายคนนะครับเรียกได้ว่าเกินครึ่งนะครับมองว่าไฟนีนะครับโจน,น่าจะชนะตะวันฉายด้วยซ้ํานะครับ แต่นะครับกรรมการก็ให้ตะวันฉายชนะไปแล้วนะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งคู่มวยนะครับที่ยังคาใจแล้วก็เกิดกระแสดราม่าอย่างหนักนะครับสำหรับตะวันฉายเองนะครับเป็นผู้ชนะก็จริงนะครับแต่เขาไม่ได้ภูมิใจอะไรเลยนะครับทั้งโดนโหทั้งโดนแฟนมวยว่านะครับในโลกโซเชียลนี่ก็เรียกว่าถล่มทลายเลยนะครับสาหรับ บอสชาตรีเองนะครับก็เห็นว่ามวยคู่นี้นะครับยังคาใจแฟนมวยนะครับคราวนี้นะครับบอสเลยจัดให้ตามคําขอนะครับตามคําเรียกร้องนะครับเอาให้หายคาใจนะครับก็ไฟน์นี้นะครับเจอกันหนนที่3านะครับอยู่ที่แอตแลนต้านะครับวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกนานนะครับหลายเดือนนะครับทั้งตะวันฉายและโจนี่ก็มีเวลาเตรียมตัวฟิตซ้อมให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเชื่อเลยเกินนะครับว่าทั้ง2คนทั้งตะวันฉายและโจนี่ก็ยัง คงนะครับมีอะไรที่ค้างคาใจกันอยู่นะครับน่าจะเจอกันไฟสามนี้น่าจะเอาให้ขาดกว่านี้นะครับเป็นไปได้นี่อาจจะมีนับมีน็อกให้เห็นก็เป็นได้นะครับดูว่าคู่นี้นะครับหุนที่3ามจะลงเอ่ยเช่นไรนะครับอันนี้เราก็ต้องรอติดตามนะครับแต่กระแสดราม่านี่ที่ผ่านมานี่ก็ขอให้มันจบไปนะครับรอดูหนที่3นะครับดูว่าทั้งตะวันฉายและโจนะครับทั้งคู่นะครับจะเตรียมอาวุธเตรียมทีเด็ดอะไรนะครับมา ต่อสู้กันนะครับดูว่ามวยสดอย่างรุ่นน้องนะครับจะเจอมวยเก๋าอย่างโจนี่ดูว่าตะวันฉายชกนอกบ้านนี่จะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแล้วแฟนมวยละครับคิดว่าคู่นี้นะครับเจอกันหุนที่3จะมีดราม่าอะไรหรือเปล่านะครับแล้วแฟนมวยคิดว่าแนวโน้มนะครับในการที่จะได้รับการชูมือนะครับระหว่างตะวันฉายและโจนะครับชกที่ต่างประเทศนะครับใครมีโอกาสที่จะได้รับ การชูมือมากกว่ากันนะครับแล้วใครจะนอกใครนะครับมีโอกาสครบยกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาแสดงความคิดเห็นได้นะครับนี่แหละครับก็คือข่าวสารนะครับที่เรามาอัปเดตให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาเปเดข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ